นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับข้อเสียของการเปลี่ยนล้อแม็กคิดให้ดีก่อนเปลี่ยนผมเชื่อว่าหลายๆท่านชอบการตกแต่งรถยนต์ให้มีความสวยงามตามรสนิยมของตัวเองซึ่งการเปลี่ยนล้อแม็กถือว่าเป็นการเปลี่ยนอันดับต้นๆที่หลายๆคนทำกันเลยทีเดียวหลังจากการซื้อรถมาใหม่แต่ก่อนเปลี่ยนล้อแม็กให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแม้จะช่วยเพิ่มความสวยงามให้รถของคุณแต่มันก็มีข้อเสียที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งล้อถ้ามีความใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่ก็ส่งผลเสียต่อสมรรถนะและความสะดวกสบายในการโดนสารมากขึ้นเท่านั้นซึ่งผลกระทบหลักๆผมสรุปได้ประมาณ5ข้อครับอัตราการเร่งแย่ลงการเปลี่ยนล้อให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจำเป็นต้องใช้ยางที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางและหน้ากว้างที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้แรงบิดจากเครื่องยนต์ไปกระทำต่อล้อได้ลำบากขึ้นทำให้อัตราเร่งแย่ลงกว่าเดิมที่ได้มาตรฐานจากโรงงานในทางกลับกันหลายคนคาดว่าเมื่อล้อใหญ่ขึ้นก็สามารถทำเร็วไปได้เพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่เป็นจริงเสมอไปเนื่องจากต้องย้อนดูแรงม้าเครื่องว่าเพียงพอหรือเปล่าหากมีเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ผลิตแรงม้าได้ไม่เยอะเท่าที่ควรก็ส่งผลให้ความเร็วตอนปลายหายอีกด้วยกินน้ำมันมากขึ้นการเปลี่ยนล้อให้มีขนาดใหญ่ขึ้นตัวยางเองก็มีหน้ากว้างและขนาดที่ใหญ่ขึ้นเช่นกันทำให้เกิดแรงเสียดทานระหว่างหน้ายางกับพื้นมากขึ้นนอกจากนั้นทำให้สมรรถนะลดลงกว่าปกติแน่นอนครับทำให้กินน้ำมันมากขึ้นด้วยเนื่องจากต้องใช้กำลังเครื่องยนต์มากทำให้แม่เพี้ยนการเปลี่ยนยางให้มีขนาดแตกต่างไปจากที่มาจากโรงงานทำให้เข็มไม่เพี้ยนไปจากเดิมโดยการเปลี่ยนล้อยางให้มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้เข็มความเร็วนั้นขึ้นช้ากว่าความเป็นจริงแต่อันนี้อาจจะเป็นข้อดีของบางท่านก็ได้อันนี้สำหรับยางแก้มเตี้ยนะครับทำให้รถแข็งขึ้นยิ่งล้อมีขนาดใหญ่ขึ้นมากเท่าไหร่ก็ต้องใช้ยางที่มีแก้มบางลงเท่านั้นซึ่งส่งผลโดยตรงซับแรงกระแทกจากพื้นสู่รถผลที่ได้คือรถกระด้างขึ้นเสียงจากพื้นถนนเพิ่มขึ้นหากเผลอๆขับรถตกหลุมด้วยความเร็วสูงก็เสี่ยงต่อยางระเบิดหรือล้อบินได้มากเช่นกันค่าบำรุงรักษาแพงขึ้นยางมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเมื่อถึงระยะซึ่งถ้าเกิดยางมีขนาดใหญ่แน่นอนครับราคาก็สูงขึ้นตามนั้นนั่นแปลว่าเมื่อถึงรอบที่คุณต้องเปลี่ยนยางคุณก็ต้องจ่ายเงินด้วยราคาที่แพงขึ้นแม้ว่าการเปลี่ยนแม็กให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจะส่งผลเสียมากมายแต่ก็มีประโยชน์กับกันเช่นระยะเบรกที่สั้นลงการยึดเกาะถนนที่มากขึ้นและแน่นอนครับรถสวยงามขึ้นทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนว่ารับข้อดีและข้อเสียได้มากน้อยเพียงใดเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribeอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ